ต้องมีชื่อทีมขออนุญาตถามฝั่งนู้นก่อนพี่เท่งครับชื่อทีมใช่ไหมครับฮะพวกเราทีมรุกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทีมรุกทีมรุกนี่มันแอนแล้วนี่เดี๋ยวอะไรนะทำไมชื่อทีมรุกครับเพราะเรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับสิ่งชัยชนะมาตลอดเลยโอ้ยทำไมกล้าพูดรุกตลอดเลยว้ายทำไมกล้าคำตอบที่ผ่านมามันชัดเจนนุ้ยนะทีมนู้นทีมอะไรไม่รู้แต่คืนนี้ทีมลุกอันนั้นไม่แน่อาจจะเป็นทีมเละไม่ธรรมดาเพราะงั้นฝั่งนู้นทีมลุกนะครับมาฝั่งคุณบ้างนุ้ยเขาทีมอะไรฮะทีมลุกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราคือทีมรับจริงป่ะเนี่ยจริงเลยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเป็นทีมรับเลยเหรอใช่รับค่ะคุณไม่แบบเขารุกมาคุณไม่สู้กลับอะไรเงี้ยทำไมคุณรับอ่ะตั้งรับเลยเพราะว่าลุกดีมากเลยตัวลุกของเขาเนี่ยเสื้อแดงนี่โอ้โหคุณขี้เยี่ยวแตกเลยนะบอกเลยนะครับวันนี้โด่งดังมากขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณนิกสเลปี้ครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ต้องเรียกอาจารย์แล้วนะต้องเรียกคุณครูแล้วบรรจุล่าสุดเลยครับผมโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนิกสเลปี้แล้วทุกเพลงไม่ต่ำกว่าร้อยล้านวิวหลักร้อยล้านนะครับก็จะมีเพลงผู้สาวเก่าครับผู้สาวที่เล่าครับฝากใบลาแล้วก็ฝนเทลงมาครับก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมพบเจอด้วยตัวเองแล้วก็ที่เพื่อนๆเล่ามาครับแล้วก็จับมาทำมาแต่งเพลงครับอย่างฝากใบลาเนี่ยมันโดนมากเลยคือมันเกิดเหตุการณ์นี้มันแรงบันดาลใจมายังไงครับนี่ก็คืออยากจะแต่งเพลงสักเพลงนึงให้เข้ากับกลุ่มน้องๆนักเรียนครับผมที่แน่นอนแหละว่าต้องมีความรักในวัยเรียนแล้วก็อกหักเสียใจแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็เลยคิดว่าให้มันเด่นชัดขึ้นมาในเพลงครับครับก็คือเอาเป็นใบลาดีกว่าก็เลยเอาฝากใบลาเนี่ยกับเพื่อนไปให้คุณครูอย่างเงี้ยครับผมเราอกหักนะก็เลยมีท่อนหนึ่งบอกว่าหากอาการทางใจหนูดีขึ้นหนูสิบืนไปเรียนด้วยค่ะครับผมก็คือในจดหมายลาครูจะบอกว่าถ้าอาการหนูดีขึ้นหนูจะไปเรียนตามปกตินะคะวันนี้เราพูดถึงนักแต่งเพลงยืนหนึ่งที่แต่งเพลงมามากที่สุดเมื่อกี้เราเล่นละครไปแล้วเอาสถานการณ์ล่าสุดนี้ได้ไหมฮะเอาสดๆเลยครับผมเมื่อเช้าเดินทางมาแล้วก็ถึงตึกใช่ไหมครับก็จะมีคนตรวจอุณหภูมิเราก่อนขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้โรคโควิด-19ที่แบบว่ากำลังฮิตอยู่กำลังแบบเป็นกันอยู่บริษัทเราต้องมีการตรวจอุณหภูมิคุณผู้ชมครับทุกท่านที่เข้ามาน้องๆนะบริษัทแม้กระทั่งเราผมเองก็ถูกตรวจเหมือนกันคุณนุ้ยก็เหมือนกันเอาเป็นเหตุการณ์ล่าสุดไวรัสโคโรนาครับเจ้าเป็นตายานปานโคโรนาพุ่นเด้อไอ้ทุ่มเทหักเสมอขณะที่เธอสอหาคนใหม่โคโรนาทำร้ายปอดแต่เจ้านั้นทำลายหัวใจโรคโควิดมีสิทธิ์สิหายแต่โรคหลายใจของเจ้าคงเศร้าบ่เป็นขอบคุณครับ